ไปดูกันหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คนคาดการว่าทักษิณเนี่ยจะวางมือการเมืองจริงหรือไม่พลเอกประวิตรนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ต้องไปถามทักษิณเองว่าจะวางมือจริงหรือไม่ถามอะไรแกก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่ทราบแกจะตอบอย่างเดียวช่วงเนี้ยแล้วพอถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าทักษิณเนี่ยวางมือทางการเมืองจริงจะส่งผลดีกับทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชื่อทักษิณไม่เคยหายไปเลยถูกนำชื่อมาใช้ทางการเมืองตลอดพลเอกประวิตรตอบอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าทักษิณเนี่ยอยู่ต่างประเทศความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วส่วนในทักษิณเนี่ยมีตัวแทนที่จะเดินทางมาเดินมาเล่นเกมการเมืองต่อหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบไม่ทราบอีกแล้วนะคะพอถามว่า อ้าวแล้วอย่างนี้แล้วตัวท่านล่ะพลเอกประวิตรเนี่ยจะวางมือทางการเมืองด้วยหรือไม่อันนี้ต้องรู้แล้วล่ะถามตัวเองนะจะตอบว่ายังไงไม่ทราบเช่นกันอ้าวเนี่ยเขาจะมีรัฐบาลใหม่ลำมาล่ออยู่แล้วรู้ไหมบิ๊กป้อมยังไม่ทราบนะคะอ่างั้นก็ไปถามเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันเรื่องของบรรยากาศการประชุมครม.วันสุดท้ายเป็นยังไงค่ะก็บรรยากาศในวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามีการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีร่วมกันนะคะส่วนที่มีงานของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันอะไรที่ไม่สำเร็จและต้องสานต่อในคณะรัฐมนตรีชุดหน้าหรือไม่พลเอกประวิตรปฏิเสธจะตอบคำถามนี้นะคะดีนะตอบว่าไม่ทราบไม่ได้นะบอกเพียงแต่ว่าต้องไปถามพลเอกประยุทธ์เองละกันนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่ลงมานะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะอย่างคุณทักษิณออกมาบอกว่าจะวางมือแล้วมันออกมาไล่เรียกกันตอนที่ท่านบอกว่าท่านพักจะพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคุณทักษิณบอกว่าจะวางมือทางการเหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองท่านเชื่อไหมคะว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองได้จริงก็ต้องไปถามทักษิณนะถามผมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าท่านวางได้จริงท่านคิดว่าเป็นเรื่องดีสำหรับบ้านเมืองไหมคะถ้าวางได้จริงทางการเมืองเพราะคุณทักษิณถูกเอาชื่อมาใช้เป็นเงื่อนไขความขัดแย้งก็ท่านก็อยู่ต่างประเทศนะความจริงก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวเรื่องอะไรแต่ว่าหรือว่าเขามีตัวแทนมาสู้ต่อไม่รู้ดิการประกาศเช่นนี้ครับจะใส่กระแสข่าวแบบนี้ออกมาจะมีผลกระทบอะไรกับการเมืองไหมครับไม่รู้เลยหรือคุณทักษิณแค่ตุ้มอยู่ครับไม่ได้จะวางมือแต่ตุ้มเงียบเพื่อรอเวลาหรือคุณก็คิดไปยังไงคุณก็ต่อเข็มเองนั่นแหละแล้วส่วนตัวท่านคิดว่าคุณทักษิณจะวางมือไหมครับผมไม่คิดว่าจะเรื่องวางมือไม่วางมือไม่ได้เกี่ยวกับผมเนี่ยส่วนป้อมวางมือไหมคะป้อมไม่รู้เลย